ดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมอยู่ที่งานลานาพฤกษาชาตินั่นเองก็จะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่เท่าไหร่นะ13นะครับก็ภายในงานนะครับก็จะมีพืชพันไม้เยอะมากเลยนะก็อย่างที่เห็นนะครับก็ด้านหลังนะครับก็โอเคเดี๋ยวตามมาเลยอย่างที่เรารู้กันเนาะก็แบบว่าเป็นพระราชินีนั่นเองเนาะก็เนื่องจากวันเป็นวันแม่นะครับวันนี้ก็คนก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วตอนนี้ก็กล้วยไม้ต่างๆเนาะเยอะมากครับตอนโอเคครับเดี๋ยวคุณอาจตามผมมานะโอเคตอนนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกชื่อว่าอะไรนะเพราะว่าเขาจะเรียกว่าส่วนนิทรรศการนะครับรวมใจพักร้อยใจรักเทิดไทยเทิดไทยภาพบารมีนั่นเองโอเคไหมเดี๋ยวครับครับผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับมาด้านนี้นะมาด้านนี้กันโอเคตอนนี้นะครับก็มีพันไม้เยอะมากนะที่นี่ก็ผมก็เพิ่งเคยมานะโอเคที่นี่เขาเรียกว่าที่ไหนครับคุณนัทคุณบอกเลยว่าที่ไหนสามกษัตริย์เนาะโอเคนะเพื่อนๆก็ผมก็เดินรอบๆนะครับในงานมาละแล้วก็แนะนำนะให้เพื่อนๆมาตอนนี้นะครับแล้วก็วันนี้พรุ่งนี้นะก็มีอีก2วันเนาะเพื่อนๆที่ชอบพันไม้ต่างๆนะก็มาได้เลยที่นี่คือลานเขาเรียกว่าลานอะไรนะสามกษัตริย์นะครับ The Three King of Monument นั่นเองเนาะโอเคมาเลยนะโอเค何も聞かんわい。お前はもうし。ครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับ Book Studio นะครับแล้วก็ตอนนี้ข้างหลังผมนะคือThree King of Monument นั่นเองเนาะก็วันนี้นะครับเป็นวันที่12นะเป็นวันแม่นั่นเองก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับมาเที่ยวที่นี่กันเป็นลานาพฤกษาเฮ้ยเดี๋ยวพฤกษาศาสตร์นั่นเองนะโอเคครับผมก็ถ้าเพื่อนๆเห็นวิดีโอนี้เนาะก็เพื่อนๆผมนะที่ใครตามอยู่นะก็มาเที่ยวที่นี่เลยแล้วก็หลังจากนั้นนะเราก็จะไปมีตติ้งกันนะครับโอเคฝากไว้คลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ผมด้วยนะเจอ